สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับขออภัยที่วันนี้มาช้านิดนึงนะครับผมขอพิมพ์คอมเมนต์นิดนึงนะครับภาพและเสียงชัดเจนหรือเปล่านะฮะโอเคนะฮะสองท่านนะฮะตอนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะวาดภาพแลนด์สเคปกันนะฮะนี่ภาพนี้นะฮะเนาะภาพนี้นะฮะก็เป็นเมืองโทโฮคุที่ญี่ปุ่นนะฮะเนาะวันนี้จะวาดภาพนี้กันนะฮะสวัสดีนะครับพี่ปทุมมานะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานิดนึงว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมติดเทปกาวแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสีน้ำทันสันเฮลิเทส300กรัมนะฮะเหมือนเมื่อวานนี้นะครับมาให้ดูนิดนึงลายน้ำมันจะมีลายน้ำเนี่ยฮะแคนสันแคนสันเฮริเทจนะฮะในแคนสันเฮริเทจนะฮะจะมีลายน้ำอยู่นะฮะคล้ายๆอาเช่นะครับรุ่นนี้เป็นกระดาษคอตตอน 100% นะครับนะก็อันนี้เป็นเดือนก่อนๆนี้ที่ผมวาดน้ำตกก็ใช้แคนสันเฮริเทจนะฮะเอาให้ดูเนาะอันนี้วาดมาระริมรั้วก็เป็นเฮริเทจ300กรัมนะครับท่านใดที่สนใจนะกระดาษแคนสันเฮริเทจใช้ดีนะนะครับดอกไม้ก็วาดได้นะฮะดอกกระบองเพชรนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เองที่ผมวาดกระต่ายนะครับก็ใช้แคนสันเฮริเทจ300กรัมนะฮะทั้งนั้นเลยนะครับที่ใช้แคนสันเฮริเทจ300กรัมนะฮะน้องหมานะครับแล้วก็น้องกระต่ายเดือนก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็ถ้ากระต่ายนี้นะน่าจะจับคู่กันได้นะฮะเดือนอันนี้เดือนก่อนนี้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดเดือน2เดือนก่อนหน้านี้นะฮะวัดกระต่ายเหมือนกันดูย้อนหลังได้นะครับท่านที่สนใจนะฮะ300กรัมครับไม่ใช่200กรัมนะฮะ300กรัมนะครับพี่เนาะเดี๋ยวผมติดเทปกาวแป๊บนึงนะครับวันนี้วาดแนวนอนเนาะก็นี่จะเห็นลายน้ำนะถ้าเราดูอย่างเงี้ยจะเห็นลายน้ำว่าแคนสันเนี่ยแคนสันเฮริเทจนะฮะส่งกันบ้านแล้วเดี๋ยวผมตามไปตรวจนะอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเทปกาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนร่างภาพวันนี้ร่างภาพไม่ยากเลยง่ายๆนะครับรายละเอียดไม่เยอะมากนะฮะสำหรับการร่างภาพวันนี้นะครับติดเทปกาวแป๊บหนึ่งนะฮะชุบใช้เทปกาวหนังไก่นะฮะวาดแนวนอนนะครับวันนี้ใช่วาดแนวนอนน่าจะชั่วโมงนิดๆนะฮะน่าจะเสร็จนะฮะเป็นภาพทิวทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันช่วงนี้ก็เที่ยวโดยการวาดรูปนะครับวาดรูปกันเชื่อโอเคนะครับติดเทปกาวเสร็จแล้วนะฮะกาวน้ำผมไม่ใช้มันนานๆทีใช้นะครับกระดาษกาวน้ำจริงๆควรจะใช้กระดาษกาวน้ำนะแต่ว่าก็ผมใช้เทปกาวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นกระดาษกาวน้ำเพราะว่าผมไม่ได้เปียกชุ่มมากนะครับกระดาษก็จะไม่ค่อยงอเท่าไหร่เนาะอันนี้แบบตรงนี้นะขยับนิดนึงปุ๊บหยิบดินสอแป๊บนะฮะวันนี้ร่างภาพกันไม่ยากนะดินสอก็อันนี้ความเข้มประมาณ 2B นะฮะให้ดูนิดนึงมันจะมีเรือนะฮะมีเรืออยู่1ลำนะครับนี่เนาะมีเรือแล้วก็มีคนอยู่แล้วก็มีแบบมีเงาที่น้ำแล้วก็มีแบบใบไม้แบบเนี่ย
ที่ร่วงลงบนผิวน้ำนะครับสวัสดีคุณนเรศนะครับพี่ปทุมมานคุณหนุ่มกิติโชตินะฮะแล้วก็คุณนัทนะฮะกระดาษสั่งซื้อจากที่ไหนกระดาษสั่งซื้อในเพจมันจะมีเพจซีนีเย่ไทยแลนด์หรือ HK Fanpage ก็สั่งซื้อได้นะครับแล้วก็มีตอนนี้เขามีเพจใหม่ขึ้นมาเป็นแคนสันอาเช่ขึ้นมานะครับลองดูได้นะฮะคุณธีรวัตรสวัสดีนะครับคุณโจอี้แบ็กนะฮะแล้วก็อีก20ท่านนะฮะแล้วใช้กระดาษกาวอะไรผมใช้ 3M นะครับ 3M ภาพนี้มันจะมีผมให้ดูนิดนึงมันจะมีโขดหินตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเนินทรายตรงนี้นะแล้วก็มีพุ่มไม้เนาะเดี๋ยวเราจะแบ่งอันนี้ก่อนครับเราจะแบ่งเส้นง่ายๆนะครับเราดูแบบนี้นะก็จะเป็นเส้นเนี่ยเส้นแนวนอนอย่างเงี้ยนะเส้นแนวนอนนี้นะฮะโดยการแบ่งสัดส่วนผืนดินกับผืนที่เป็นภูเขานะฮะจะแบ่งเส้นนี้ก่อนนะฮะผมกะนะลองกะประมาณนี้นี่ดินสอผมเดี๋ยวผมหาดินสอความเข้มน้อยๆหน่อยวันนี้ดินสอ B มันเข้มไปหน่อยเจอละเอาความเข้มประมาณแค่ B ก็พอนะฮะสวัสดีคุณภูรุ้งนะครับแล้วก็3Mลอกแล้วไม่ติดขอบหรือคะคือผมลอกตอนแห้งนะมันก็ไม่ติดนะฮะเราเริ่มจากเส้นแนวนอนก่อนนะฮะปึ๊บเดี๋ยววาดไปพร้อมๆกันก็ได้นะอันนี้เส้นแนวนอนนี่ปึ๊บเส้นแนวนอนแล้วผมทาบนิดนึงว่ามันเท่ากันไหมนะนะฮะจุดนี้กับจุดนี้พอๆกันประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะของเรือนะฮะแล้วก็อันนี้อยู่ประมาณกึ่งกลางภาพเลยนะฮะกะเอานะผมอาจจะปรับนิดนึงนะอาจจะไม่ต้องเหมือนเป๊ะนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแนวค่อนข้างแบบแนวยาวพาโนรามานะผมจะปรับนิดนึงไว้กันนะอาจจะมีกะเอากันนะสักช่วงนี้แล้วกันช่วงนี้เป็นเนินทรายนะฮะเนินทรายแล้วก็โค้งขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะตามเขาเลยโค้งแม่โค้งแล้วก็จะมีโขดหินขึ้นมาเนี่ยนับคล้ายๆโขดหินหน้าผาอะไรพวกนี้นะนะฮะให้เราดูผมให้ดูเป็นเส้นอย่างนี้นะจริงๆเป็นเส้นแนวอันนี้1เส้นผมลองลากดูก่อนนะเส้นนี้1เส้นโขดหินที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นลงมาอย่างนี้แล้วก็ออกมาด้านข้างอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะฮะกล่าวคร่าวๆอย่างนี้นะโขดหินนี้มันจะเลยลงมาประมาณอันนี้เลยลงมาช่วงนี้แต่เนินทรายอยู่ตรงนี้เนินทรายอยู่ชิดขอบนี้พอดีนี่เลยประมาณนี้เนี่ยเราดูเส้นนี้กดหินแล้วนะพวกนี้ก็ค่อยๆเติมเข้าไปเอียงป่ะมองเอียงไหมชัดป่ะฮะสวัสดีนะครับคุณทรงพลนะฮะแล้วก็อีก25ท่านที่กำลังรับชมอยู่นะฮะคราวนี้เราจะมีต้นไม้เนาะต้นไม้เนี่ยแล้วก็จะนี่นะฮะมันจะมีกลุ่มก้อนคือกลุ่มนี้1กลุ่มนี้ช่วงนี้นะกะว่าประมาณช่วงนี้1กลุ่มนะฮะแล้วก็งั้นค่อยแบบใส่คล้ายๆใบเข้าไปอย่างนี้นะฮะมีลำต้นโคนต้นไม้นะฮะช่วงนี้เส้นมันก็เป็นประมาณเฉียงไปทางนี้นะฮะนี่สัก 2-3 ต้นแล้วก็มีต้นที่แบบขึ้นไปข้างบนนี้
นี้เราก็พอจะแบบไม่ต้องเป๊ะมากนะผมก็จะมีแบบลำต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นพุ่มไม้ด้านบนอะไรนะมองเห็นนะฮะล่างภาพก่อนเนาะนะครับกล้องผมเอียงไหมได้ไหมขยับนิดนึงก็ได้รู้สึกว่าจะกลัวจะไม่ชัดพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีเรือหนึ่งลำนะฮะนี่เนินทรายนี่เอาเรือเนี่ยก็ดูซูมนิดนึงให้เราวาดเส้นแนวนอนตรงนี้ก่อนเนี่ยเส้นนี้แล้วก็มันจะเป็นเส้นอันนี้ขีดแนะนำให้ขีดอย่างนี้แล้วก็โค้งแล้วก็ขีดเส้นแนวตั้งกะเอาหน้าประมาณนี้ขยับมานิดนึงช่วงนี้แล้วกันแล้วก็จะมีเส้นนี้เดี๋ยวนิดนึงเรือเขาจะโค้งนี้เส้นนี้นะท้ายเรือแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาส่งอันนี้นะฮะมองเห็นเนาะอันนี้ก็จะมีในเรือนี้ก็จะมีผู้คนนะฮะนี่ผมหดอันนี้เป็นนิดนึงเนื้อวาดไปแก้ไปนะชืบชืบชืบหดไปนิดนึงนะมันจะมีความห่างอยู่นิดนึงนี้ตรงเรือนี้ก็จะมีผมเห็นว่าน่าจะมีคนอยู่นะฮะเราก็ใส่ลำตัวเขาก่อนนะฮะนี่คือด้านหลังนะฮะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของแบบยืนเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะผมพยายามให้แบบให้เขามีแอคชั่นนิดนึงนะก็ให้เขาถือไม้ดูนะฮะไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เขาถือไม้แบบคล้ายๆไม้ค้ำหรือไม้อะไรประมาณนี้จะมีคนนั่งอยู่บนเรือนะฮะเราก็จะใส่ลำตัวเข้าไปกะเอานะจะถ้าใหญ่ไปก็ปรับให้เล็กลงหน่อยแพเรือนะฮะก็ผมกะว่าน่าจะมีสัก 2-3 คนก็พอนะเอาเยอะไปก็ล่างภาพแป๊บหนึ่งนะ
อืมหมายคำถ่อโอเคเนาะประมาณนี้นะสองหนึ่งสองสามสามคนพอละอย่าเยอะเลยนะเพราะว่าผมว่าเยอะก็ไม่โรแมนติกอะไรใช่ไหมนี่ลำเล็กย่อนิดนึงย่อมานิดนึงแล้วกันโอเคคราวนี้ก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ขึ้นไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นโขดหินนี้นะฮะสุดกระดาษละ ก็จะเป็นนี่เป็นพอยต์อยู่ช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นต้นไม้แล้วก็ผมก็จะใส่สองฝั่งนะเอาฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณช่วงนี้อ่ะเหลืองๆส้มๆนะเป็นพุ่มไม้แล้วก็กะเอาคร่าวๆนะประมาณนี้มีก้านอะไรนี้กระดาษนี้ก็ไซส์ประมาณ20 26 28คูณ38ประมาณนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะนะวันนี้โขดหินตรงนี้อ่ะนี่จะมีแบบลักษณะของอะไรอ่ะตรงนี้ก็จะมีแบบมีเงาสะท้อนลงบนน้ำนะฮะเงาสะท้อนลงบนน้ำนี่นะก็ผมก็จะร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีใบไม้อะไรพวกนี้นะนี่มีเงาสะท้อนเหมือนนะเงาของเนินตรงนี้นะมีเงาสะท้อนหน่อยนี่ก็จะมีเงาสะท้อนเหมือนกันนะฮะพวกนี้มันจะมีเงาสะท้อนลงไปหมดนะฮะแล้วก็มีใบมงใบไม้เป็นไงนะฮะประมาณนี้นะผมว่าน่าจะดีนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็อันนี้มันจะเป็นแบบสีฟ้าฝั่งนี้เข้มๆหน่อยโอเคนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะฮะต้นแบบเราผมแต่ผมขยับเข้ามานิดนึงก็มีเรือตรงนี้นะฮะแล้วก็มีลักษณะของตรงนี้ขยับเข้ามาใกล้นิดนึงนะแล้วก็อันนี้เพราะว่านี่มันแนวยาวมากนะฮะผมจะลบพวกลายเส้นที่มันไม่จำเป็นนะให้มันจางๆหน่อยนะครับลบให้มันอ่อนๆ นะฮะเนี่ยมองเห็นนะเสร็จละเดี๋ยวเราลงสีกันเลยนะครับก็เอาแค่นี้นี่ก็วันนี้ก็เป็นครั้งที่5ของผมนะฮะของเดือนนี้แล้วนะครับเจอกันอีก5ครั้งเดือนนี้นะฮะวันนี้14นะฮะก็ยังมีอีก5ครั้งนะฮะก็จะทยอยมานะฮะแล้วก็จะมีเนื้อหาอื่นๆนะฮะมาสอนอีกนะฮะฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็แวะเข้ามาทักทายพิมพ์คำถามกันมาได้นะฮะโอเคI'm not.
ตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับก็จะมีวันนี้ผมแนะนำผู้กันกับสีน้ำนิดนึงนะครับผู้กันเฮกนะฮะผู้กันเฮกต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณ1-2 นิ้วนะครับ1นิ้ว 1.5 นิ้ว2นิ้วนะฮะผู้กันเฮกของพีระมิดนะฮะ1ด้ามนะฮะสวัสดีนะครับคุณจินตนานะฮะพี่จินตนาแล้วก็ตอนนี้ไม่กี่ร้อยนะฮะก็ควรจะมีนะฮะผมจะใช้ระบายพุ่มมงพุ่มไม้ก็อาจจะใช้ด้วยวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีวันนี้ผมจะใช้มีทั้งมัดลวดแล้วก็มัดลวดแล้วก็พวกกันตัดเฉียงนะฮะมัดลวดของพีระมิดนะประมาณเบอร์3กับเบอร์2นะครับหาแป๊บแล้วก็จะมีผู้กันของอาเช่ด้วยวันนี้นะฮะผู้กันอาเช่ก็จะเป็นด้ามนี้นะครับอันนี้เป็นขนกระรอกหมดเลยนะฮะอันนี้พีระมิด2ด้ามนะฮะเบอร์2กับเบอร์3มัดลวดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผู้กันอาเช่นะครับอาเช่ A7 เบอร์2อันนี้ผมจะเอาไว้ทำพวกกิ่งก้านต้นไม้ใช้แทนลิกเกอร์ได้นะเนี่ยมันจะปลายแหลมนะฮะเนี่ยผมก็จะใช้ลากมันกิ่งก้านต้นไม้พวกนี้นะฮะใช้ดีนะเนี่ยปลายมันจะแหลมนะเนี่ยเป็นทรงใบโพแบบแหลมยังไงเห็นไหมนะฮะโอเคนะครับคราวนี้ก็จะมีผู้กันตัดเฉียงนะฮะเบอร์ประมาณเบอร์5/8นะฮะแล้วก็1/2นะครับ5/8กับ1/2ทำโขดหินกับเรือนะฮะพวกนี้นะเนี่ยโขดหินพวกนี้นะว่าใช้ตัดเฉียงทำลักษณะของโขดหินพวกนี้มันจะเข้าแหลมได้ดีนะฮะเนี่ยให้ตัดเฉียงนะฮะแล้วก็เรือด้วยตรงเรือเนี่ยผมก็จะตรงเรือนี่ก็ใช้ตัดเฉียงได้นะฮะเนี่ยช่วงนี้เรือใช้ตัดเฉียงเนาะตัดเฉียงเบอร์5/8 1/2นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะที่มีที่นึกออกนะนะครับแล้วก็ตรงน้ำเนี่ยผมก็จะใช้ตัดเฉียงเหมือนกันตรงน้ำริ้วน้ำเนี่ยนะฮะใช้ตัดเฉียงทำเงาที่น้ำแล้วก็ถ้าใครดูที่ผมสอนว่าน้ำตกเดือนที่แล้วผมใช้ตัดเฉียงเนี่ยนะฮะทำน้ำและเงาที่น้ำนะครับก็ใช้ตัดเฉียงนะฮะเนาะโอเคน้องฮันเตอร์ยังไม่อ้อแอนะครับคือก็อ้อแอบ้างครับ2เดือนอ้อแอบ้างนิดเล็กน้อยฮะงงแงบางทีช่วงนี้ก็นอนหลับช่วงกลางคืนละตอนบ่ายๆไม่ค่อยนอนสีน้ำนะครับก็ดูสีน้ำกันนิดนึงนะฮะสีน้ำเซเยเกตอาร์ติสวันนี้ผมจะใช้สีเหลืองส้มนะครับน้ำเงินบรรยากาศนะครับก็จะมีสลีนบลูสลีนบลูรหัส305อุลตร้ามารีน314แล้วก็อินเดนทรีนบลูนะครับบลูอินเดนทรีน395นะครับทำช่วงแบ็คกราวด์ช่วงนี้เนาะเนาะแล้วก็สีเขียวฟอเรสต์กรีนนะฮะจริงๆมีอีกสีนึงสวยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงสีสวยที่ได้ก่อนเนาะ805นะครับสีเขียวอ่อนใบไม้เขียวอ่อนใบไม้805นะฮะทาโร่กินไลท์นะครับแล้วก็มีสีเหลืองอมส้มก็จะเป็นเซเนเย่เยลโล่ไลท์นะครับเหลืองสว่างหรือใครจะใช้ไพรมารี่เยลโล่ก็ได้หรือแคดเมียมเยลโล่ไลท์ก็ได้นะครับผมใช้578รหัส578นะครับแล้วก็สีส้ม
เหลืองอมส้มใช้รหัส53537นะฮะเนี่ย537ก็เป็นแคดเมียมเยลโล่ออเรนจ์นะฮะเนี่ยก็เวลาทำพุ่มไม้พวกนี้เนาะแล้วก็สีน้ำตาลนะครับทำโขดหินนะฮะโขดหินสีน้ำตาลเนี่ยโขดหินสีน้ำตาลก็จะมีเบอร์นัมเบอร์นะครับเบอร์นัมเบอร์แล้วก็ไลท์เกรย์นะฮะจะมีสีเทาๆเล็กน้อยช่วงนี้เบอร์นัมเบอร์ไลท์เกรย์นะฮะเบอร์นัมเบอร์ไลท์เกรย์แล้วก็วอร์มซีเปียนะครับวอร์มซีเปียเป็นน้ำตาลเข้มนะฮะน้ำตาลเข้มแล้วก็เพย์เกรสีเทาดำนะฮะเทาดำเพย์เกรนะฮะก็สีประมาณนี้นะที่จะใช้วันนี้นะฮะคิดว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมค่อยแจ้งอีกทีนะฮะอันนี้ก็เป็นสีที่น่าจะใช้วันนี้นะครับเนี่ยนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะเริ่มลงสีให้ดูเลยนะฮะเนี่ยสีที่จะใช้วันนี้นะครับเป็นซีรีส์เกตอาร์ติสต์หมดเลยนะครับหาซื้อได้ที่ B2S หรือว่าร้านสมใจแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะเนาะตามนี้เนาะนะฮะสีวันนี้นะครับ เก็บโอเคเริ่มเลยนะฮะสำหรับวันนี้เพลงไม่ค่อยม่วนเลยนะครับเพลงม่วนๆหน่อยเพลงนี้น่าจะได้นะไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์อ่ะใช้พูดกันเฮก่อนนะครับจานสีก็เตรียมสักจานสีผมก็ประมาณนี้นะผมใช้จานสีถาดใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยเราดูนิดนึงนะฮะก็จะมีผมจะระบายสีระบายสีของพุ่มไม้ไปก่อนนะเพราะว่าอะไรแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเรามาลงทีหลังลงสีโทนเหลืองส้มไปก่อนนะฮะนะเนาะเดี๋ยวเราวางแผนนิดนึงมีเหลืองส้มที่เราบีบสีเหลืองสีส้มสีเขียวนะแล้วก็น้ำเงินเขียวเข้มอะไรเงี้ยบีบไว้นะฮะเนาะบีบสีแป๊บนึงนะฮะวันนี้ผมไม่ได้เอาจานสีขึ้นมาให้ดูนะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดไม่พอเนาะเหลืองอมส้มลืมไปเอาสีส้มด้วยแล้วกันนิดนึงมันมีแบบสีนี้ออเรนจ์นะฮะสีส้มสดนะฮะสีนี้ออเรนจ์สีส้มสดแล้วก็บีบเซอรัลีนบลูใส่จานสีไว้นะครับแล้วก็อุลตร้ามารีนนะฮะตามารีนบลูแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะครับน้ำเงินเข้มก็ใช้เฉดนี้อินเดนทรีนบลูนะฮะสีที่ใช้ดีกว่าวินเซอร์ไม้ดีกว่าแน่นอนอันนี้เกรดอาร์ติสต์นะครับก็บีบนิดเดียวผมบีบเท่าเม็ดข้าวโพดเท่านั้นเองนะฮะก็ใช้ดีนะเดี๋ยวนะผมมีอีกด้ามนึงเราจะใช้พวกกันเฮกก่อนนะฮะก็จะมีพวกกันเฮกเนี่ยเริ่มเลยนะอันนี้กระดาษแห้งๆนะกระดาษแห้งๆเงี้ยไม่ต้องรูปน้ำนะครับวันนี้นะก็ใช้พวกกันเฮกเฮกอาจจะใหญ่ไปหรือเปล่าลองดูก่อนได้พวกกันมีสีตกครั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะที่มันติดสีฟ้าเดี๋ยวผมขอขยี้นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยใช้กันเฮกนะฮะบายไปเลยนะฮะเว้นขาวๆเล็กน้อยนะเพราะว่ามันจะมีแบบลักษณะของแบ็คกราวด์อะไรพวกนี้ผมก็จะค่อยมาเติมนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ผู้กันมัดลวดนะฮะ
ีส้มนะครับผสมสีเหลืองอมส้มหน่อยตามเข้าไปนะฮะอันนี้จะมีการสะบัดเล็กน้อยนะฮะนี่ผมก็ชอบแบบสะบัดอะไรแบบนี้นะน้อยนะอันนี้แทรกสีฟ้าเซอร์ลีนบลูมแทรกเข้าไปเลยนะฮะแทรกเข้าไปเลยนะฮะฝั่งนี้บ้างนะฮะเหลืองเหลืองอมส้มหน่อยนะฮะขยี้อ่ะขยี้พูดกันหน่อยนะฮะยี่ผู้กันนิดหนึ่งผู้กันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคือมันเป็นผู้กันผู้กันมันรั่วเนี่ยมันจะขนกระรอกเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างอิสระนะคือมันจะไม่มีสปริงอ่ะแล้วก็ขยี้ถูๆได้นะฮะสีก็ตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างเปียกนะฮะทีนี้ผมเอาเหลืองผสมอันนี้แล้วกันสีเขียวจะเพิ่งใช้อ่ะใช้เหลืองผสมเอาเหลืองอ่อนๆ นะแตะสีเซลลินบลูนะฮะตรงไหนอีกอ่ะพอได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้สีใช้ผู้กันนี้แล้วกันผู้กันผู้กันอาเช่ A7 เบอร์2เนี่ยที่ผมบอกนะฮะแตะสีน้ำตาลนะฮะเบอร์นัมเบอร์แล้วก็เติมอย่างเงี้ยฮะขึ้นไปแตะจากล่างขึ้นบนนะเนี่ยผู้กันนี้มันดีนะแต่ว่าต้องใช้ปลายผู้กันนะเนี่ยส่งนิดนึงแล้วกันมีก้านอะไรบ้างก็เราพยายามแบบเบาๆมือนะ
ถัดไปก็ถูๆหน่อยอันนี้ก้านนะฮะก็ลำต้นอะไรพวกนี้ก็เราก็ค่อยๆใส่เข้าไปซ้อมนิดหนึ่งนะก็บางทีบางท่านจะเส้นแบบหนาเลยนะบางทีวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมาแบ็กกราวผู้กันอันนี้หนึ่งเอาใหญ่เอาสีเอาใหญ่นิดนึงเลยกันนะ3/4สะอาดลงไปนะฮะผมไม่ใช้ผู้กันเฮกตรงนี้เพราะว่ามันพื้นที่มันหน้ากว้างมันกว้างบางทีมันจะเข้าซอกนี้ไม่ได้นะฮะก็เปลี่ยนมาใช้ผู้กันตัดเฉียงนะฮะมันจะได้เข้าซอกนี้ได้นะฮะอันนี้โยนเข้าไปฮะสีฟ้าเซรีนบลูนะฮะให้ได้ใสๆนะแทรกสีเอาเซอร์ลีนบูผสมอุลตร้ามารีนหน่อยนะฮะผมผสมสีน้ำเงินเข้มด้วยนะฮะแทรกสีเหลืองเข้าไปนิดนึงดาบเดียวอะไรจบนะฮะเดี๋ยวนะคุณชัชยันพิมพ์ว่าอะไรเดี๋ยวผมไปอ่านแป๊บหนึ่งนะฮะพอดียังไม่ได้เงยหน้ามองเลยแป๊บหนึ่งนะฮะเช็ดนิดนึงถูหน่อยบางทีผมจะดูดสีออกนะฮะดูดสีออกนิดนึงช่วงนี้ตรงไหนอยากให้ขาวๆแบบ
สว่างหน่อยก็ดูดนิดนึงนะฮะให้ผู้กันเนี่ยมัดลวดที่หมาดๆนะฮะดูดออกผมมีสีเขียวเอาสีเขียวบวกเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะตรงนี้ช่วงนี้ต้นไม้นี่เดี๋ยวมันเก็บรายละเอียดนะยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้คือแบบแค่แบบก็จะเป็นสีของบรรยากาศเพิ่มเติมอีกนะฮะก็จะเป็นตอนนี้กระดาษหมาดอยู่นะฮะผมก็จะเติมสีเข้มเข้าไปนะฮะเอาสีน้ำเงินเข้มผสมสีน้ำตาลนิดนึงนะฮะใส่สีเข้มเข้าไปนะฮะนี้ผมอยากนิดนึงนะดีดนิดนึงละอองน้ำนิดนึงนะฮะมันจะเป็นแบบโขดหินที่แบบว่ามีแบบมีเข้มมีอ่อนอะไรพวกนี้นะผมจะแทรกเข้าไปให้มันมีอ่อนๆเข้มๆอย่างนี้นะอันนี้เข้มข้างล่างด้านข้างผมใช้สีเทานะฮะก็ฝั่งนี้นะครับจะมีโขดหินใช้สีเทาไลท์เกรย์นะฮะผสมสีฟ้านิดนึงให้ตัดเฉียงนะฮะอากาศด้านนี้อ่อนมีเข้มนะฮะผมปรับกล้องนิดนึงมองเห็นนะ วันนี้เหนื่อย สะบัดนิดนึงพอดีเพิ่งกลับจากข้างนอกมานะครับก็ฝ
พอมาถึงปุ๊บก็รีบตรงดิ่งเข้ามาสอนเลยนะฮะอันนี้มีลักษณะของโขดหินนะผมก็จะเติมมาใช้สีที่มันข้นๆหน่อยนะครับนี่นะฮะปึ๊บ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 มีโขดหินอะไรพวกนี้นะให้สีข้นนะแล้วก็กระดาษกำลังหมาดอยู่นะฮะสีเทาไลท์เกรย์นะฮะผสมสีฟ้านิดนึงต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมมาแต่งอีกนะก็ใจเย็นๆผมทำภาพรวมก่อนเนาะนะคราวนี้ผมจะมาที่โขดหินฝั่งนี้ละนะฮะผมใช้พวกการตัดเฉียงเบอร์5ทับ8มันจะมีสีระบายสีเปียกๆออกไปนะฮะเหลืองส้มอะไรพวกนี้นะเขียวอ่อนแทรกเข้าไปเล็กน้อยอ่ะระบายลงไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมมาใช้สีเข้มทับไปอีกทีหนึ่งนะฮะเราเห็นว่าโขดหินเนี่ยมันเป็นสีเข้มๆนะแต่ว่าเรายังไม่ทำเข้มเราอ่อนๆก่อนด้วยสีของแบบเหลืองๆเขียวๆผสมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเข้มนะเดี๋ยวรอหมากกว่านี้หน่อยนี่ยังเปียกอยู่ต้องรอนิดนึงนะครับระหว่างรอเนี่ยก็ผสมสีรอนะครับก็จะมีน้ำตาลนะฮะเอาสีน้ำตาลเบอร์นัมเบอร์ผสมกับสีน้ำเงินนะฮะตามารีนแตะนิดนึงรอหมาดนิดนึงนะคือเวลาเราวาดเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้รอมีสีส้มๆนิดนึงอ่ะใส่เข้าไปกดนี้นะปุ๊บนะฮะโขดหินมันต้องมี texture ของโขดหินเล็กน้อยนะผมก็อยากให้มันมีแบบลักษณะของtexture เวลาเราลากแห้งๆเนี่ยนะมันจะได้แบบมี texture บ้างเบอร์นัมเบอร์นะผมผสมแต่สีน้ำเงินนิดนึงนี่ก็จะมาอย่างกดเข้มนะฮะข้างล่างค่อยๆกดเข้มก็จากล่างขึ้นบนนะฮะวางคู่กันปุ๊บโขดหินนะก็ค่อยๆแต่งขอบโขดหินนิดนึงก็วางพวกกันนี้ปุ๊บ
ดทรายของเราก็เอาสีเหลืองผสมสีส้มหน่อยนะฮะช่วงนี้ปล่อยลงไปเอาสีส้มผสมสีน้ำตาลนิดนึงนะฮะใส่เข้าไปนี่มีสีเขียวใส่เข้าไปบีบสีเขียวอ่อนเพิ่มนิดนึงนะฮะแล้วผมก็จะแต้มแบบสีเขียวอ่อนผสมสีเหลืองใช้เนื้อๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ใช้เนื้อสีนะนะฮะผมผสมสีเหลืองนิดหนึ่งนะฮะใช้เนื้อสีหน่อยนะฮะตรงนี้บางทีเนี่ยเราใช้เป็นแบบเนื้อครีมบ้างนะในการระบายเพย์เกรผสมสีเบิร์นอัมเบอร์หน่อยนะฮะแล้วก็เข้มน้ำหนักเข้มค่อยๆเพิ่มเข้าไปเนี่ยเข้มข้างล่างเนี่ยนะฮะไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่านะฮะลองดูนะทำโขดหินไปด้วยนะฮะก้อนหินคราวนี้เราใช้สีสว่างนิดนึงนะฮะก็จะมีสีเราจะสีเซรูลีนบลูนะครับเอาผสมสีใสๆนะเซรูลีนบลูใสๆผสมสีส้มนิดนึงบายไว้เงี้ยครับโขดหินเราฝั่งนี้นะฮะไปเลยนะฮะแล้วก็สีเข้มๆแทรกเข้าไปใช้พวกกันตัดเฉียงนั่นแหละครับสีข้นๆนะฮะเนี่ยใช้สีข้นนะฮะเนี่ยลากขึ้นไปแหลมๆเนี่ยลักษณะของโขดหินอะไรพวกนี้มันจะมีแบบลักษณะของร่องลึกหลุมอะไรพวกนี้นะคราวนี้ก็เข้มหน่อยข้างล่างนะฮะThank you.
ันจะต้องมีแบบเข้มบ้างแล้วก็อ่อนๆบ้างนะฮะผมใช้เพเกรผสมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็แทรกเข้าไปช่วงนี้ปุ๊บใส่เข้าไปล่องไว้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเสร็จพอเสร็จตรงนี้ผมจะกลับไปแต่งที่บริเวณลำต้นของต้นไม้พุ่มไม้อีกนะฮะโขดหินเนี่ยมันก็สนุกนะต้องทำตอนที่กระดานหมาดนะฮะแล้วก็ปาดแบบมั่นใจนิดหนึ่งนะฮะก็คือต้องแบบให้มีรอยแปลงเล็กน้อยนะกำลังดีท่านี้ก็เดี๋ยวกลับมาทำที่พุ่มไม้ต่อนะครับพุ่มไม้นี่จริงๆแล้วใช้พู่กันอันนี้ก็ได้นะพู่กันเดี๋ยวผมไปเอาพู่กันแป๊บหนึ่งดีไหมพูดกันแบบพูดกันขนแข็งนะมาปั๊มอ่ะก็ลืมเอาไว้ไหนแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาพูดกันแป๊บนึงเดี๋ยวมานะฮะพูดกันพูดกันขนแข็งพูดกันขนแข็งหรือคิดว่าน่าจะไปหานานนะเอานี้ก็ได้เอาพูกันเฮกนะพูกันเฮกไงด้วยกันพูกันเฮกทำเป็นซี่ๆนะฮะปั๊มเอาได้เหมือนกันอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะฮะจากซ้ายก่อนนะนี่ได้เหมือนกันปั๊มมาพูดกันเฮกนะฮะเนี่ยใช่ได้พูดกันเฮกเนี่ยนะปั๊มเอาให้มันมีเราก็อย่าไปปั๊มแบบสีส้มหมดอะไรเงี้ยก็ให้มันมีเหลืองแทรกบ้างเงี้ยแบบเป็นภาพพิมพ์นะปั๊มเอาตรงไหนที่เป็นสีเข้มๆผมก็จะแทรกเอาสีฟ้าสร้างไว้หน่อยเป็นบรรยากาศนะอันนี้เติมเข้มหน่อยปั๊มเอาหนึ่งใช่ไหมเราต้องใช้พู่กันตัดเฉียงเนี่ยผมลากเนี้ยปั๊มเอาปั๊ม
ได้ก้านแล้วนะโอ้โหผู้กันตัดเฉียงอันเนกประสงค์มากเลยว่าน้ำมิดาบอกว่าสวยนะขอบคุณมากนะครับแวะมารับชมนักไทยกันนะฮะนี่ผมรักแห้งๆเลยนะตรงนี้ช่วงนี้นะฮะมีโขดหินฝั่งนี้ด้านซ้ายมือนะก็รักเข้มๆข้นๆนะฮะข้นๆ dry brush นะฮะก็คือพวกกันแห้งๆข้นๆแห้งๆนะฮะคือสีฟ้าซ่าเข้าไปนิดนึงมีสีของบรรยากาศแทรกเข้าไปเล็กน้อยในนี้นะฮะปั๊มอีกนะช่วงนี้ก็ยังแต้มสีส้มเข้าไปอีกนิดนึงด้านนี้นะครับปั๊มเมานะฮะเหมือนเดิมเหลืองสีเหลืองๆก็ปั๊มเมาไว้เอาเหลืองแตะส้มนะฮะแล้วก็ปั๊มไหมมันก็จะเป็นแบบผมว่ามันก็มีเท็กเจอร์ของใบขึ้นมานะ
ไม่ยากนะแค่ปั๊มๆนะแต่ว่าก็พยายามแบบเว้นให้มันมีขาวๆไว้นะฮะก็อย่าไปเข้มหมดเนาะพอได้ประมาณนี้ผมจะเติมรอแห้งนิดนึงเราจะเติมลำต้นให้มันชัดอีกนิดนึงนะฮะลิกเกอร์ก็ได้เติมลิกเกอร์ไว้นะฮะลิกเกอร์ก็จะประมาณอยู่ไหนลิกเกอร์ลิกเกอร์ลิกเกอร์คือพวกกันขนยาวนะครับก็ถ้าเมื่อวานนี้ก็ผมวาดหนวดแมวนะฮะวันนี้ก็ใช้วาดกิ่งก้านอะไรพวกนี้ได้น้ำตาลเบอร์นัมเบอร์ผสมบอมซีเปียแห้งยังไม่แห้งอ่ะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมอยากได้ก้านเล็กๆอะไรพวกนี้นะก็ใช้ลิกเกอร์ละอันนี้เข้ามาช่วยลุ้นลืมหายใจเลยแหละครับแม่ขนาดนั้นเลยนะรอแห้งดีกว่ามันยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เดี๋ยวรอแห้งนิดหนึ่งนะฮะขอเบลนด์นิดหนึ่งเกลียวนี่นะเป็นบรรยากาศอะไรเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาวาดตรงบริเวณคนแล้วก็เรือนะฮะทั้งหมดดูสินะฮะเราก็ใช้อันนี้ใช้ผู้กันกลมก็ได้ผู้กันกลมประมาณเบอร์2อันนี้ผมลองเติมเสื้อเขาสีฟ้าก็ได้เอาสีน้ำตาลผสมสีส้มหน่อยแล้วกันเดินเที่ยวสีส้มแดงๆหน่อยอ
ัสดีคุณก้อยย่าลำธารนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงรอบๆนี้นะอันนี้ไม้ผมจะไม้ไปทิศทางไหนนะด้วยกันไม้เนี่ยเอาเข้มๆแล้วกันนะผมไม่ต้องเว้นละนี่นะไม้ก็เป็นเข้มๆเลยค่ะตรงนี้ระบายสีอมส้มนิดนึงเคลือบฮะเกรสซิ่งเคลือบเข้าไปเกรสซิ่งเคลือบส้มๆหน่อยข้างล่างคราวนี้เดี๋ยวผมจะเติมบริเวณที่เป็นเงาด้านล่างนะครับแล้วก็มีใบไม้ที่เอาเรือก่อนแล้วกันลำเรือนะฮะสีอมส้มๆเหลืองๆนะฮะระบายลงไปอย่างนี้ส้มก่อนแล้วก็มีสีน้ำตาลแทรกเข้าไปใครไม่ถนัดจะใช้ผู้กันกลมก็ได้นะผมถนัดผู้กันแบนตัดเฉียงก็ขออันนี้ไปกันนะเรือนะฮะน้ำตาลนะครับใส่สีน้ำตาลเข้าไปใส่เข้าไปวางพวกกันอย่างเงี้ยฮะกดน้ำตาลเข้มหน่อยนะฮะน้ำตาลเข้มกดเข้าไปอีกนะฮะคราวนี้เติมอะไรนะฮะมีครูอยู่คนเขาเซิร์ฟไปด้วยวาดไปด้วยนะฮะ ใครครับว่าจะรู้จักก็ได้คราวนี้บริเวณข้างล่างนี้นะฮะเราจะเริ่มทำเงาจากข้างบนลงสูงล่างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเติมนี่ครับเติมใบไม้เนี่ยมันจะสวยนะฮะอ่อนๆ นะฮะก็แทรกเข้าไปเนี่ยเติบ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 มีใบไม้ลอยอยู่บนน้ำนะฮะ
เติมไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะระบายระบายลงมานะครับก็จะใช้ผู้กันตัดเฉียงสีเขียวสีฟ้านะครับเซลลินบลูนะฮะก็พอเราระบายอย่างนี้แล้วผมก็จะระบายอย่างนี้ลงมานะฮะมันจะสะท้อนกันจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะฮะจะเริ่มจากอ่อนๆ ก่อนนะเบามือนิดนึงค่อยอันนี้มันจะเป็นเงาของอันนี้ด้วยนะฮะนี่ไม่ขอพูดน้อยหน่อยนะสึกพลังงานน้อยอะเอาผมทำทีละฝั่งแล้วกันนะก็อันนี้เป็นกระดาษแห้งนะครับกระดาษแห้งเราใช้สีฟ้าเซอรีนบลูนะครับผสมสีน้ำเงินนิดนึงเปียกๆนะฮะระบายลงไปเลยระบายอ่อนๆไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคือเรามาเติมเข้มทีหลังได้นะครับน้ำเงินผสมเซลลินบลูด้วยนะฮะก็จะมีช่วงที่เข้มๆบ้างช่วงนี้นะสะท้อนกันนะฮะช่วงไหนเข้มแล้วก็เข้มเหมือนเขานะฮะอันนี้กระดาษยังหมาดๆอยู่นะตรงที่ผมลงสีฟ้าไปตอนแรกอะพอมาถึงฝั่งนี้รูปน้ำสะอาดลงไปครับน้ำสะอาดลงไปปึ๊บปึ๊บพวกกัน5ทับ8ลืมไปหลุดออกนิดนึงเงาของต้นไม้ลงไปหน่อยถ้ายังกระดาษยังหมาดๆอยู่แล้วก็โยนสีลงไปนะฮะส้มใส่เข้าไปส้มใส่เข้าไปสีเขียวเล็กน้อยเนี่ยสะท้อนมันจะสะท้อนกันนะฮะสีเขียวมองเห็นชัดเนาะเห็นป่ะฮะก็เนี่ยน้ำตาลก็สะท้อนกันนะฮะอ
ผมจะโยนสีคืออ่อนๆ ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำหนักเข้มเข้าไปนะฮะบริเวณริ้วน้ำเนี่ยมันจะมีริ้วเป็นเส้นๆนะแล้วก็เติมเงี้ยมันจะสะท้อนกันนะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะฮะมันขาวๆนิดนึงตรงนี้ขอนิดนึงแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดพวกสีเข้มอีกนิดนึงนะฮะตรงโขดหินอะไรพวกนี้นะก็จะมีความเข้มอีกนิดนึงนะฮะบีบเบอร์นัมเบอร์นิดนึงบีบเพิ่มนิดนึงคุณกรุงเอกบอกว่าติดตามและชื่นชมขอบคุณมากนะครับคุณนัทสุบอกว่าว้าวใกล้เสร็จแล้วนะฮะวันนี้พูดน้อยหน่อยนะพลังงานรู้สึกเหนื่อยออกไปข้างนอกมานะฮะขออภัยขับรถไปข้างนอกมาเพิ่งกลับมานะฮะก็เลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วนะฮะอะไรนะพี่นภาบอกว่าอะไรนะฮะกูว่าภูเขาสวยถ้าได้วาดเขาอะไรเชี่ยวก่อเขื่อนเชี่ยวหลานแหละฮะเคยไปมาแล้วนะสวยงามมากไปล่องที่สุราษฎร์เดี๋ยวมีโอกาสจะหยิบหาภาพสวยๆขึ้นมาวาดนะฮะบางทีวาดผมวาดชิ้นไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยก็บางทีผมจะหาแบบที่มันแบบวาดได้ง่ายหน่อยนะมาขึ้นมาสอนนะฮะบางทีแบบยากเกินไปก็ต้องชิ้นงานใหญ่ๆหน่อยน่าจะดีนะฮะต่อไปเราจะไปฝั่งนี่ครับซ้ายมือขอกินน้ำแป๊บใกล้เสร็จแล้วนะฮะแล้วสเก็ตเดือนนี้มีอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณเกือบสิ้นเดือนวาดพม่านะฮะที่พม่าทิวทัศน์อินเลย์นะฮะก็ยากเหมือนกันเอาไว้สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนมาวาดแลนด์สเคปกันอีกแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีครั้งหนึ่งนะวาดเป็นดอกไม้บ้างแคทเธอรียาอะไรพวกนี้นะผมวาดสีม่วงอะไรพวกนี้นะสลับกันบ้างนะเดือนนี้ผมมีอะไรอ่ะมีสอนดอกไม้สลับกับ
อาหารก็มีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อมีผลไม้เป็นเชอร์รี่นี่ครับเติมเข้าไปอย่างเงี้ยสะท้อนมันสะท้อนกันหน่อยนี่เข้มก็กระดาษแห้งนะฮะแต่ว่าผมใช้เนี่ยใช้พวกกันระบายสีฟ้าลงไปก่อนนะอันนี้อันนี้ยังมีเงาอันนี้ลงไปที่ตรงโอ้เข้มสีส้มเข้มมานิดนึงสวยงามมากขอบคุณนะครับคุณจำปูนะฮะทำการบ้านไม่ทันนะฮะก็ผมมีช่วงเว้นระยะ social distance ก็จะพักสัก 2-3 วันแล้วก็มาสอนแล้วก็พักอีก 2-3 วันอะไรอย่างงี้นะก็ช่วงว่างๆก็ส่งกันบ้านมาได้นะครับขนาดนี้ก็เปียกชุ่มดีนะฮะเนี่ยเนี่ยผมเติมเข้าไปปึ๊บปึ๊บคู่กันแล้วก็เว้นไว้ด้วยนะฮะใกล้เสร็จละนะฮะเข้มหน่อยเอาสีน้ำเงินเข้มนะฮะก็เอาเนี้ยเข้มเข้มตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากไปนะวันนี้วันนี้ผมก็มีหยิบภาพที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันนะฮะแล้วบางทีก็ไม่ได้สวยทุกภาพนะก็เอาที่แบบเราวาดแบบรู้สึกว่าวาดได้แล้วก็กระดาษหมาดๆอยู่ก็จบเข้าไปมองเห็นไหมฮะนี่อึ๊บอึ๊บข้างล่างการตัดเฉียงนี่ก็ใช้บ่อยนะผมถ้าใครไม่ถนัดก็อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะฮะอันนี้ผมเริ่มเก็บรายละเอียดเข้มนะฮะเข้มแต่วันนี้
เข้มหน่อยนี่ผมเข้มสวัสดีนะครับพี่สุวรรณมีพี่สุวรรณแวะเข้ามารับชมทักทายกันได้นะครับคิดถึงคิดถึงนี่น้ำนะฮะข้างล่างเข้มนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมก็สอนมาเยอะแล้วนะนะฮะแลนด์สเคปเนาะน่าจะหลายๆท่านจะเริ่มเบื่อแล้วแลนด์สเคปตั้งแต่ต้นเดือนวาดเรือนะฮะแล้วก็วาดอะไรอ่ะมีเรือแล้วก็มีเรือแล้วก็อะไรนะเมื่อวันก่อนวันก่อนว่าอะไรลืมอ๋อโรงเรียนชาวนาใช่ไหมโรงเรียนชาวนานะฮะเติมไม้เขาหน่อยไม้ค้ำถ่อนะฮะคุณชัชยานบอกว่าเงื้อชอบแสงสะท้อนน้ำนะฮะก็ไม่ยากนะแสงสะท้อนน้ำผมระบายใช้ตัดเฉียงค่อยๆระบายไปนะฮะองุ่นก็สอนไปแล้วต้นเดือนนะฮะไม้ค้ำถ่อนะนี่ๆๆเห็นไหมมันทัดหน่อยได้ๆๆๆผมสีใช้ลิกเกอร์นะฮะโอเคนะมีไม้ค้ำถ่อโอ้มันมาถึงนี่เลยนี่มันลงไปจมในน้ำหน่อยเดี๋ยวมากลับมาเก็บรายละเอียดฝั่งนี้หน่อยนะฮะคือกระดาษนี้มันจะมีสีมันจะเฟดคือมันจะซีดลงพอสมควรนะครับตอนที่แห้งนะซึ่งบางท่านก็อาจจะชอบนะเพราะว่าเราถ้าหนักมือไปบางทีเราค่อยมาเติมได้นะนี่โรงเรียนเอาชนะโรงเรียนชนะไปประมูลแล้วเหรอครับแม่ไปประมูลที่ไหนครับ อันนี้นะเต็มลำต้นหน่อยปั๊มเอาเข้มบ้างตรงโคนต้นเนี่ยผมอาจจะเข้มนิดหนึ่งเ
ตรงนี้นิดนึงนะฟ้าถูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะคนละหนึ่งทีนะฮะเติมใช้ลิกเกอร์นะฮะเติมสิแล้วก็ค่อยๆแต่งนิดนึงช่วงแบบโขดหินอะไรพวกนี้นะก็จะมีลักษณะของกิ่งก้านอะไรพวกนี้นะเอาผู้การตัดเฉียงขอแต่งน้ำฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็มาแต่งใบอันนี้ก็เสร็จละพอนะฮะเดี๋ยวผมมองภาพนิดนึงสีฟ้านะสีฟ้าเซลลินบลูใส่เข้าไปนิดนึงใกล้เสร็จละนะฮะท้ายสุดเนี่ยผมก็จะเติมน้ำหนักเข้มสุดนะฮะโขดหินอะไรพวกนี้ก็จะมาเติมท้ายสุดเข้มๆเบอร์นัมเบอร์ผสมเพย์เกรย์นะฮะI'm
เป็นเขียวๆนิดนึงมีตะไคร้อะไรพวกนี้นะท้ายตรงนี้เข้มเข้มสีอันนี้ผมเติมแบบเซอร์เรนบลูนะฮะแล้วก็ค่อยๆเติมนี้เป็นเส้นหน่อยนิดนึงนะเติมให้มันมีเข้มๆเล็กน้อยนะริ้วน้ำผิวหยาบไปทำได้ดีนะฮะก็แนะนำถ้าวาดแลนด์สเคปใช้ผิวหยาบนะครับอ่ะเก็บรายละเอียดฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ก็จะมีนี่ลงมาเป็นนี้แม้เงาตรงนี้มันสะท้อนแล้วมีเท็กเจอร์บ้างนะฮะมองพวกกันตรงนี้ปึ๊บคุณชันมีคุณพี่นะครับบอกเป็นสมาชิก10กลุ่มประมูลนะฮะแต่ขายได้10รูปเองครูนอกนั้นขายที่บ้าน ยินดีด้วยนะครับพี่นภานะฮะคุณนัทบอกว่าชอบความสดของสีนะฮะก็อันนี้สีน้ำถ้าเราใช้เกรดอาร์ติสสีจะมีค่อนข้างมีความพิกเมนต์มันจะสดนะฮะความสว่างสีจะมากกว่าสีเกรดสตูดิโออะไรพวกนี้นะฮะก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรืออยากผมแนะนำให้ลองสัก 1-2 หลอดอะลองดูเราจะรู้ว่าแบบมันสีมันเข้มแล้วก็สดมากนะฮะเกรดอาร์ติสนะฮะเซเนเย่เกรดอาร์ติสนะครับที่สดนะฮะใช้แล้วมันแบบผมใช้แล้วก็ผมก็ติดนะก็คือแบบ ใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ครับนี้นะฮะใช้กลับไปใช้เกรดสตูดิโอก็แบบโอ้ยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ตอบโจทย์ความสดอะไรพวกนี้นะฮะการวิ่งการไหลของสีอะไรพวกนี้นะนะฮะนี่ค่อยๆเติมนะฮะแล้วพวกนี้ไม่มีหมดอายุนะครับใช้ระยะยาวๆไปเลยนะฮะหลัก10ปีสบายๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นริ้วน้ำริ้วน้ำสวยละผมว่านะคราวนี้เก็บรายละเอียดหน่อยนะก็ใช้พวกกันเล็กชนะลงบอกสวยมากครับเขียนได้อารมณ์ผ่อนคลายดีชอบมากขอบคุณมากนะครับแวะเข้ามาทักทายและให้กำลังใจกันขอบคุณมากๆเลยนะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีเท่านั้นเองนะฮะขอกดแชร์1แชร์เท่านั้นเองนะฮะมาสอนกันสบายๆนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการระบายสีน้ำนะลิ้นพันกันแหละสอบถามได้นะฮะผมก็พยายามหารูปแบบที่มันแบบคิดว่าสอนได้แล้วก็ผู้เรียนทำตามได้นะฮะก็หยิบขึ้นมาสอนนะฮะ
าจจะมีแบบยากบ้างนะง่ายบ้างก็สลับกันนะฮะคราวนี้ใบพวกนี้ก็จะมีสีเหลืองๆส้มๆผมจะแทรกด้วยการระบายเคลือบนะฮะล้างพวกนี้สะอาดก่อนนะฮะจะเสร็จละนะฮะผมก็จะได้ไปพักบ้างนะฮะทุกท่านก็จะได้หลับฝันดีนะฮะวันนี้คุณตัดเฉียงยี่ห้ออะไรคุณภูรุ้งบอกสวยมากๆขอบคุณนะครับคุณหมิงชัยรัตน์บอกสอบถามคุณตัดเฉียงยี่ห้อพีระมิดนะครับยี่ห้อพีระมิดที่ผมใช้เป็นยี่ห้อพีระมิดนะฮะด้ามสีแดงนะฮะมันจะคือผู้กันตัดเฉียงมันก็มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ว่าของพีระมิดเนี่ยมันจะคมคือหมายความว่าขนมันจะบางกว่าแล้วมันสปริงมากกว่ายี่ห้ออื่นนะฮะก็ลองดูนะฮะด้ามสีแดงนะพีระมิดด้ามสีแดงนี่เราเติมนิดนึงให้มันดูเข้มนิดนึงมีสีสีเหลืองว่าญี่ปุ่นนะแต่เพลงแบบเพลงเซิงอีสานเนี่ยเราเติมแบบนิดนึงนะให้มันมีน้ำหนักข้างใต้อันนี้ข้างใต้ใบเล็กน้อยบางท่านจะชอบแบบถ้าละเอียดมากก็เอากาวกั้นสีน้ำมากั้นบริเวณที่เป็นแบบเนี่ยใบไม้ที่ร่วงอะไรนะแต่ผมขี้เกียจทำอ่ะบอกความตรง ใช้เวลานะก็ขออภัยด้วยที่เอ้ยโอ้โหเลอะอันเลอะก็ใจเย็นๆนะมีวิธีแก้อยู่รูปน้ำเช็ดถูล้างได้ระดับหนึ่งนะฮะกระดาษนี้นะฮะแม็กกระดาษนี้ไม่ใช่แม็กนานี่พูดผิดกระดาษนี้ Heritage Kensan Heritage 300 กรัมนะฮะเส้นขอบฟ้านี่ขอดูดนิดนึงนะให้มันแบบให้มันแบ่งกันนิดนึงคือเส้นระหว่างแบบระหว่างอะไรอะระหว่างผืนฟ้ากับผืนน้ำนะดูนะผมล้างพวกกันซับฟองน้ำนะฮะแล้วก็ดูดให้มันขาวๆหน่อยลืมเว้นไว้ก็พยายามถ้าเว้นไว้ได้ก็ดีไม่ได้ก็มันลบเอาที่ลบก็ดูดอย่างเงี้ยใช้ผู้กันน่ะผู้กันหมาดๆแล้วก็ดูดสีออกนะผมว่าประมาณนี้แหละนะฮะนี่ขอเข้มอีกนิดนึงเข้มนิดนึงคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราแต่ตรงนู้นนี่นั่นเดี๋ยวนั่นโอเคเอาเท่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะฮะเสร็จละนะฮะ28ท่านนะฮะน้ำเซนิเยสกว่ายี่ห้ออื่นจริงๆค่ะนี่มีคนช่วยขายแล้วนะฮะพี่คุณชัชยานขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับกดไลค์ให้เลยแต่ต้องลองจริงสีสดนะฮะผมก็ใช้อันนี้เซนิเยล้วนๆเลยนะที่ผมใช้นะฮะ
ผมใส่กล่องแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าสีผมเยอะมากจริงอ่ะเสร็จเลยหน่อยนะฮะเสร็จเลยนิดนึงเสร็จละนะฮะวันนี้ใช้เวลาไปพอสมควรนะฮะแห้งยังเสร็จแล้วนะฮะเป็นภาพที่ญี่ปุ่นนะครับโทโฮคุนะฮะเมืองโทโฮคุนะฮะก็ท่านใดที่มีโอกาสไปเที่ยวจะถ่ายภาพมาให้ผมร่วมสนุกวาดรูปกันก็ได้นะฮะส่งภาพมาก็ได้ถ้ามีภาพสวยๆนะฮะแลนด์สเคปหรือว่าจะเป็นดอกไม้น้องหมาน้องแมวส่งมาได้นะถ้าเกิดว่าผมคิดว่าสอนได้ผมจะหยิบขึ้นมาสอนนะฮะแล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเนาะอินบ็อกซ์เซนเย่ไทยแลนด์เนี่ยนะฮะเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับภาพแลนด์สเคปก็เสร็จละประมาณนี้นะครับเมืองโทคุที่ญี่ปุ่นนะฮะคุณนัทนะฮะแล้วก็คุณชันรงค์นะฮะคุณศิริลักษณ์นะฮะคุณวันเพ็ญนะฮะคุณชัชยานนะฮะคุณหมิงนะฮะชัยรัตน์นะคุณภูรุ้งนะฮะขอบคุณมากๆนะครับแกะนิดนึงไหนดูซิเป็นไงบ้างประมาณนี้เนาะเนี่ยนะฮะภาพก็ตรงนี้อย่าลืมดีดน้ำนิดนึงนะตอนหมาดๆเนี่ยอย่าลืมดีดน้ำหน่อยนะฮะอันนี้ลงสีเหลืองๆไปก่อนแล้วก็เอาอะไรมาปั๊มหน่อยนะฮะก็ปกันเฮกก็ได้มาปั๊มนะฮะทำคล้ายๆภาพพิมพ์เนาะเนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะอีกประมาณ2วันนะ 2-3 วันเดี๋ยวผมมาสอนเป็นดอกไม้บ้างดอกแคทเธอรียาสีม่วงนะฮะเนาะก็เปลี่ยนใช้อาเช่บ้างคราวนี้นะครับสำหรับวันนี้ทบทวนนิดนึงกระดาษแคนสันเฮลิเทจ300กรัมผิวหยาบนะครับแล้วก็สีน้ำเซเนเย่เกตอาร์ติสนะครับผู้กันราฟาเอลพีระมิดนะที่ผมใช้นะครับวันนี้นะครับมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ภาพนี้ลงไปท่านใดวาดตามแล้ววาดเสร็จแล้วส่งกันบ้านมาได้นะครับยินดีนะฮะเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์นะฮะแนะนำให้นะครับโอเคนะครับอ่านนิดนึงภาพนี้สวยมากขอบคุณนะคะอาจารย์โอเคครับขอบคุณครับคุณสิริรักษ์นะฮะพี่นภาปัญญาวุฒิด้วยนะฮะวาดด้วยนะคะคุณวาดสวยทุกรูปนี่มีคนชมแล้วคุณสิริรักษ์นะฮะโอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่นะฮะอีก 2-3 วันนะฮะนะประมาณวันที่16นะฮะแคทเธอรียานะฮะสีม่วงนะครับไปแล้วครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมอาจารย์เอกจากเพจอาเตอริเย่เอกแล้วก็เพจสีน้ำเซเนเย่ไทยแลนด์ไปแล้วครับผมฝันดีครับ